แล้วคุณแม่ก็บอกว่าอ๋อแม่อยากดึงหน้าหาที่แม่ดึงหน้าหน่อยได้ไหมเข้าใจคาแรคเตอร์แม่เราอยู่แล้วรักสวยรักงามสุดๆเขาก็แฮปปี้นะคือมันดีขึ้นชัดอะค่ะเวลาที่แบบคนอายุเยอะมากๆทำแล้วมันยังไงมันเห็นผลแน่นอนแต่สำหรับคุณแม่คือที่นู่นออฟเฟอร์ไงที่ไทยไม่มีออฟเฟอร์ก็เลยที่นู่นเท่านั้นเองค่ะสวยค่ะเพราะว่าคุณแม่จะ60แล้วแล้วคุณแม่ก็บอกว่าอ๋อแม่อยากดึงหน้าหาที่แม่ดึงหน้าหน่อยได้ไหมใช่เข้าใจคาแรคเตอร์แม่เราอยู่แล้วรักสวยรักงามสุดๆไปเลยแล้วบอกแม่ไม่กลัวแม่บอกว่าแม่ไม่กลัวแม่สู้ก็เลยไปเลยสิคะบินไปเกาหลีค่ะคุณแม่ส่องกระจกบ่อยไหมคุณแม่เอาจริงๆไม่ขนาดนั้นนะแต่รักสวยรักงามแล้วบาปบุญคุณแม่ทำมาแล้วหน้าเหมือนกันเลยเหมือนกันคุณแม่เอาเราไปย้อนกี่ปีคะแม่ลดใหญ่ได้เอาว่าเขาลดไปประมาณ15-20ปีเลยนะใช่ค่ะเมื่อกี้บอกว่าหน้าเหมือนกันแม่เอาเราเป็นเล็กหรือเปล่าเล็กเล็กยืนรูปค่ะแบบนี้เลยไม่แม่บอกว่าฉันเกิดก่อนอย่าฉันสวยมาก่อนอย่าเธอสวยตามฉันเออค่ะอะไรนะคะพอแบบทำเสร็จออกมาแล้วจริงๆตอนนี้แม่ก็ทำได้แค่เดือนกว่าๆเองนะต้องแบบว่าประมาณสัก3เดือนถึงจะเข้าที่ใช่ค่ะแต่คุณแม่ก็พอใจกับอะไรๆใบหน้าใหม่เนี่ยแฮปปี้ไหมเขาก็แฮปปี้นะคือมันดีขึ้นชัดอะค่ะเวลาที่แบบคนอายุเยอะมากๆทำแล้วมันยังไงมันเห็นผลแน่นอนไม่มากก็น้อยอะเนาะค่ะใช่อายุกี่ขวบนะคะอายุคุณแม่เหรอ58เฮ้ยหรือ60ประมาณใกล้จะ60แล้วใช่หลักสิบล้านเลยว่าไปแล้วเท่าไหร่คืออันนี้ไม่ได้จ่ายตังค์อะค่ะเพราะว่าอันเนี้ยเป็นแบบบาร์เทอร์ใช่เพราะว่าเราก็จะแบบช่วยโปรโมทว่าแบบคุณแม่เรามาทำที่นี้นะเพราะว่าเราเห็นถ้าเราเห็นว่าดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราเห็นแล้วว่าดีอ่ะก็เลยโปรโมทให้เราตั้งใจต้องไปตรงที่ไทยเราแบบมีเพื่อนมาเซอร์ไพรส์อะไรนะคะเอาพูดตรงๆว่าที่นั่นออฟเฟอร์ให้อ่ะใช่แล้ว10ล้านวอนวอนได้อยู่อะไรเงี้ยแต่คือไม่ได้เป็นสำหรับออมนะไม่ได้ติดว่าเกาหลีหรือไทยคือที่ไทยเก่งๆเยอะแม่แต่สำหรับคุณแม่คือที่นู่นออฟเฟอร์ไงที่ไทยไม่มีออฟเฟอร์ก็เลยที่นู่นเท่านั้นเองค่ะตอนนี้เดิมทีคุณแม่จะติดใจไหมคะอยากทำอะไรเพิ่มอีกไหมไม่ได้อยากทำอะไรแล้วค่ะเห็นว่าแบบออมก็บอกแม่อายุเยอะแล้วนะพอก่อนไหมอะอะไรอย่างเงี้ยแม่บอกสุดท้ายแล้วลูกจ๋าพาแม่ไปหน่อยแม่อยากสวยจ๋าอย่างนี้เลยเออแล้วหนูไปเป็นพยาบาล15วันงานการก็หอบไปทำที่นู่นแล้วค่ะแล้วมันมีเราแบบอยากทำอยากได้เราเหรอก็เป็นฟิลอยากทำผิวอยากทำอะไรง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่คิดว่าจะแบบเออชุดใหญ่อะไรโอ้ยยังก็ต้องอายุเยอะกว่านี้แหละออมว่าเพราะว่าถ้าทำตอนนี้เดี๋ยวมันไม่เหลือไปทำอะไรแม้ตอนแบบ50-60ใช่ปะล่ะเออเราตอนนี้ยังไม่ค่ะหัตถการง่ายๆยังเมนเทนได้อยู่ค่ะไม่อะไรที่เป็นนวัตกรรมอ่ะถ้ามันดีกับเราอ่ะแล้วมันช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นเรามีความรู้สึกดีขึ้นนะไม่แอนตี้อยู่แล้วค่ะใช่ความสุขของเราค่ะกินกินเอางี้ทริปเกาหลีอ่ะไม่ได้อยากเที่ยวแล้วนะอยากทำงานเพราะว่านี่งานกองเต็มบ้านเลยค่ะแต่ว่าคุณแม่ให้ไปเป็นพยาบาลคือถ้าไม่ใช่ออมไปก็คือไม่รู้ใครจะไปอ่ะเนาะมันก็ต้องอยู่นอนด้วยกันทายาทุกอย่างก็คือเหมือนไปเป็นพยาบาลนะคะแล้วเราทำงานออนไลน์อยู่แล้วเราก็เลยหอบงานไปทำ15วันกลับมาก็เหมือนไปเที่ยวเนาะไปมาเก๊าไปทำงานเหมือนกัน
ใช่ค่ะไม่ต้องไปดูอะไรไหมคะก็มีทางการท่องเที่ยวเขาพาไปไหว้พระอยู่นะคะก็มีแอบไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นเหมือนกันนะคะค่ะขอบคุณค่ะ